คนอยู่ภาคอีสานอาชีพการงานค่อยทำนาไรมาวันหนึ่งค่อยออกทำนาเจอแว่นตาผู้ใดตอกไว้ค่อยลองใส่จึงรู้ขึ้นมาว่าเจอแว่นตาวิเศษยิ่งใหญ่มองผ้าถุงมองเสื้อกระโปรงทะลุรูปโลงถึงข้างในได้โอ้โหคงจะเห็นเม็ดในโอ้มาดีสิเนาะขอสื่อสารค่ะห่วยพอได้ดอกค่อยดีใจใส่เข้าเมืองปรุงค่อยไม้มุงมองเชฟใหญ่ๆเจอดนตรีเล่นที่โรงหนังค่อยอยากฟังรีบเข้าทันได้นักร้องหญิงออกมาเต้นโชว์เป็นก้นขาวโลค่อยนั่งเสียวใสสวัสดีค่ะเหมียวดาเร่สกุลสุขแก้วล่าค่ะครับสวัสดีครับผมสวัยเทียนยิ้มหรือว่าสวัยไผ่ดำครับเช่นเคยค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการลูกทุ่งเฉลิมกรุงค่ะทางช่องเฉลิมกรุงทีวีนะคะแล้ววันนี้เราสองคนก็ยังอยู่ที่นี่ค่ะตรงนี้ค่ะกับศิลปินท่านเดิมนั่นก็คือใครเอ่ยก็สุชาติเทียนทองนะคะสุชาติเทียนทองจาก 2-3 เทปที่อัดไปแล้วนะคะก็จะเป็นผลงานเพลงเพราะๆ เรียกว่าหลากหลายอรรถรสกันเลยทีเดียวนะคะยังคงมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะนอกจากอาจารย์ที่จะมาถ่ายทอดประวัติแล้วก็ความเป็นมาเรียกว่าเรียกน้ำจิ้มน้ำย่อย นะคะศิลปินเบอร์ดังๆเนี่ยค่ะอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าที่คุณอาสุชาติเทียนทองสร้างมาเนี่ยเยอะไหมคะอาจารย์จริงๆเยอะนะแต่ว่าบางทีบางคนก็ไม่รู้อย่างเพลงโทนเนี่ยบางคนก็ไม่รู้อย่างเพลงที่คนอื่นเอาไปร้องก็เยอะนะแต่ว่าบางทีจำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าทุกวันเนี่ยก็ยังท็อปฮิตอยู่ตามรอบโบสถ์เพลงของท่านนะครับซึ่งงานไหนก็แล้วแต่ถ้ามีแต่วงจะขาดฉันทนาที่รักกับรักข้ามคลองไม่ได้ไม่ใช่รักข้ามคลองนี่จะต้องแบบต้องพิเศษพิเศษสุดๆเลยชื่อเพลงรักข้ามคลองแต่ว่าเพลงนี้จะส่งคนขึ้นสวรรค์อะไรตลอดเพราะว่าตอนที่นาคจะเข้าโบสถ์ต้องรักข้ามคลองตอนจะโปรยทานต้องรักข้ามคลองอาจารย์พูดเหมือนเห็นภาพจริงๆแล้วปัจจุบันนี้นะคะเพลงนี้กับบรรยากาศแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้จริงๆค่ะอาจารย์นะคะเวลาเวียนรอบจะ3บทบางที3รอบบทเนี่ยเอาไม่อยู่ขาดไม่ได้เพลงเพลงสุชาติเทียนทองเนี่ยขาดไม่ได้แต่ต้องคือฉันทนาที่รักนี่ต้องมีแน่ๆเป็นเพลงดังเลยใช่เป็นเพลงดังของแต่วงรักข้ามคลองเนี่ยรับรองว่าถ้าวงไหนไม่ได้รักข้ามคลองนี่ไม่มีคนหาแน่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าพูดถึง2เพลงดังขึ้นมาอยากจะขยับแข้งขยับขาอดใจรอนะคะเดี๋ยวยังไงรายการทางทีมงานจะจัดมาให้ดูให้ชมกันเรียกว่าหายคิดถึงกันไปเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงต้นรายการนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยกับ2ผลงานฟังกันเพลินๆเลยนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ามองทำไมตามมาด้วยเพลงนี้เดี๋ยวต้องมาคุยกันค่ะเกลียดคนชื่อต้อยขอเชิญติดตามรับชมรับฟังกันเลยค่ะครับเชิญครับค่อยเป็นคนอยู่ภาคอีสานอาชีพการงานค่อยทำนาทำไมโอ้แก้วตาเธอมองมาพาหัวใจแป้วเกลียดฉันแล้วมองทำไมให้ชอบช้ำไม่ต้องมองคนจนๆคนที่ต้อยต่ำอย่ามาทำช้ำเรื่องมองให้ใจเสียกลับไปมองคนรวยๆคนชั้นอาเซียจะได้เคลียร์สนใจไม่ต้องมองมองทำไมไม่รักแล้วมองทำไม
องทำไมไม่รักกระมองทำไมมองทำไมไม่รักกระมองทำไมมองทำไมไม่รักกระมองทำไมโอ้ดวงมาเดินชมงานควงผู้ชายทั่วแอบไปมั่วกันที่ใดเพิ่งกลับมาเสื้อกระโปรงดูมอมแมมเดินหัวรอราไม่เมตายังจะมาสบตาฉันอย่ามาสนคนจนจนคนที่รักมันเกลียดตัวฉันหันไปไม่ต้องมองมองทำไมไม่รักแล้วมองทำไม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 โอ้นวลพรางเธอชิงชังชายเชื้อชาวทุ่งชอบนุ่งปรุงเริงตะลุงเกลียดจำปะอาบประปาเพลินลาลืมน้ำในสาเบื่อจำปาพระฉันไปหัดรอโชเบื่อคันไถลาฉันไปควงผู้ชายโกได้ใหญ่โตสมใจไม่ต้องมองมองทำไมไม่รักแล้วมองทำไมมองทำไมไม่รักแล้วมองทำไมมองทำไมไม่รักแล้วมองทำไมฮะมองทำไมไม่รักกระมองทำไมโอ้แม่คุณเธอทารุณจนฉันใจหักแทบจะชักเมื่อเห็นเธอนั่งบนรถจอดเชยชมกอดกันกลมดูเหมือนหนังสดอยู่บนรถอย่างไม่อายผู้คนเห็นแอบผัวพันนอนจุบกันพาฉันใจเต้นเมื่อไม่เห็นหัวใจไม่ต้องมองมองทำไมไม่รักแล้วมองทำไมมองทำไมไม่รักแล้วมองทำไมมองทำไมไม่รักแล้วมองทำไมฮะมองทำไมไม่รักแล้วมองทำไมมองทำไมไม่รักแล้วมองเกลียดผู้หญิงชื่อต้อยเสียแล้วสิเพราะคนชื่อนี้หัวใจไม่แน่นอนผู้หญิงชื่อต้อยมักมีหัวใจชายชอนชอบหลอกชอบหลอนนี่จันต้องนอชอกช้ำเกลียดผู้หญิงชื่อต้อยเสียแล้วไม่อยากจะเจอพูดจาด้วยสักคำผู้หญิงชื่อต้อยมักเป็นผู้หญิงใจดำชอบหลอกชอบทำให้ฉันนั่งตรมหัวใจถึงเธอจะรวยมีเงินกี่สิบล้านเยนถึงเธอจะเป็นนางงามประเทศไหนถ้าเธอชื่อต้อยแล้วฉันไม่ขอสนใจไม่ขอเคียงใกล้เพราะเกลียดชื่อนี้หนักหนาเกลียดผู้หญิงชื่อต้อยเต็มหัวใจพบกันที่ใดฉันต้องรีบเหยลาผู้หญิงชื่อต้อยชาตินี้ไม่ขอพบพาให้งามหยาดฟ้าฉันก็ไม่ขอสนใจถึงเธอจะรวยมีเงินกี่สิบล้านถึงเธอจะเป็นนางงามประเทศไหนถ้าเธอชื่อต้อยแล้วฉันไม่ขอสนใจไม่ขอเคียงใกล้เพราะเกลียดชื่อนี้หนักหนาเกลียดผู้หญิงชื่อต้อยเต็มหัวใจพบกันที่ใดฉันต้องรีบเหยลาผู้หญิงชื่อต้อยชาตินี้ไม่ขอพบพาให้งามหยาดฟ้าฉันก็ไม่ขอสนใจเกลียดคนชื่อต้อยเกลียดคนชื่อต้อยเกลียดคนชื่อต้อยให้เป็นคนอยู่ภาคอีสานอาชีพการงานค่อยทำนาไรมาวันหนึ่งค่อยออกลองใส่จึงรู้ขึ้นมาว่าเจอแว่นตาวิเศษยิ่งใหญ่มองผ้าถุงมองเสื้อกระโปรงทะลุกรูโปร่งถึงข้างในได้
็นคนอยู่ภาคอีสานอาชีพการงานค่อยทำนาไรมาวันหนึ่งค่อยออกทำนาเจอแว่นตาผู้ใดตอกไว้ค่อยลองใส่จึงรู้ขึ้นมาว่าเจอแว่นตาวิเศษยิ่งใหญ่มองผ้าถุงมองเสื้อกระโปรงทะลุกรูปโลงถึงข้างในได้โอ้โหสองผลงานเพลงที่จบไปแล้วนั้นนะคะเรียกว่าก็อาจจะทำให้แฟนเพลงมิดเพลงขยับแข้งขยับขากันก็ได้นะคะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นผลงานเพลงที่ยังดังอยู่ในปัจจุบันนะคะกับมองทำไมแล้วก็เกลียดคนชื่อต้อยอาจารย์เพลงนี้นี่คล้ายๆกับน้องแดงที่อาจารย์กล่าวไว้ต้องถามคนใกล้ชิดว่าคนชื่อต้อยนี่มีจริงหรือเปล่าอาจารย์ถ้าคนชื่อต้อยนี่นิสัยไม่ดีหรือเปล่าถึงเกลียดนะเราต้องดูที่อาจจะทําให้ช้ําหรือว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องช้ําหรือว่าต้องมีสาเหตุครับทําไมผู้ชายถ้าพูดถึงผู้หญิงก็พูดอยู่2ทางค่ะพูดถึงเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีรักกับเกลียดนะคะใช่ถ้าพูดถึงเฉยๆก็คงไม่ใช่อย่างที่อาจารย์เคยบอกนะคะว่าผลงานเพลงวันสุดท้ายใช่ไหมคะที่จะพูดถึงผู้หญิงชื่อแดงเรียกว่าคุณอาสุชาติเทียนทองเนี่ยเป็นท่านแรกเลยที่นำชื่อของคนมาเรียบเรียงเสียงประสานใส่ลงในเนื้อเพลงมาเขียนมาเขียนเนื้อแต่เมียวเชื่อว่าก็สืบเรื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะคะอาจารย์ก็ยังมีเพลงอื่นอีกก็ชื่อคนเนี่ยมีหลายคนที่ดังๆแน่ๆเลยรักคนชื่อน้อยนี่ก็ดังมากก็เป็นการเขียนของท่านแต่ว่าท่านได้ร้องเองรุ่นลูกรุ่นหลานที่ประกวดร้องเพลงเนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าต้นฉบับอย่างรักคนชื่อน้อยเนี่ยบางทีมีในกองประกวดนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าต้นฉบับเดิมเนี่ยคือใครนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงดังอมตะเรียกว่าสืบเนื่องกันบอกแล้วค่ะสำหรับคุณอาสุชาติเทียนทองเนี่ยมากมายหลากหลายอรรถรสใช่ไหมอาจารย์ก็อย่างมันอย่างที่ว่ามันก็อย่างแว่นพิเศษก็ถือว่าก็ไปอีกรูปแบบแล้วข้ามคลองจะไปอีกรูปแบบโทนก็จะไปอีกรูปแบบนิ้งหน่องก็จะไปอีกรูปแบบคือท่านเขียนเพลงเนี่ยจะไม่ค่อยซ้ำซากท่านก็จะคิดไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยสุดท้ายที่ว่าเนี่ยก็ตอนหลังเนี่ยก็จะเป็นเพลงสากลเยอะเพราะฉะนั้นนะคะเพลงของคุณอาสุชาติเนี่ยถือว่าแบบอมตะจริงๆนะคะก็ทันสมัยคือต้องถือว่าเขามีอะไรที่หลายยุคค่ะหลายยุคหลายยุคยุคหวานยุคเศร้ายุคต่อว่ายุครักอะไรเขาเนี่ยแต่ว่าเขาจะมาใช้เยอะเกี่ยวกับเล่าเยอะชื่อนะชื่อเล่าคือมันก็ต้องแต่ไม่ได้เป็นคนดื่มดื่มนิดหน่อยดื่มเจอถามพี่มนแล้วบอกว่าเขาดื่มไม่จนวันสุดท้ายเขาก็เหมือนกับผู้ชายทั่วไปค่ะเปลี่ยนเลยซื้อมาก๊าซนึงก็ก๊าซนึงก็สุดา2ขวดอะไรประมาณนี้คือทำให้แบบคือศิลปินเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่คิดทำงานเนี่ยมันต้องมีตัวช่วยบ้างอย่างน้อยถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะต้องกินยาทันใจหรืออะไรคือก็ต้องมีคือผมอยู่กับพี่หลองฉลองผู้สว่างแกก็บางทีแกคิดไม่ออกแกก็เอายาทันใจมากินก็เหมือนกันเครียดต้องคลายเครียดประมาณนะคะเพราะว่ามันเวลาเขียนแล้วมันต้องรีดออกไปให้ได้ในสมองมันหมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่สร้างสิ่งที่ทำนะคะก็สืบเนื่องมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างพวกเราเลยทีเดียวนะคะนอกจากเรื่องราวดีๆของคุณอาสุชาติเทียนทองนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีเรื่อยๆกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ไม่อยากให้แฟนเพลงรอนานค่ะติดตามรับชมและรับฟังผลงานเพลงกันสัก3ผลงานเพลงค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเกลียดเธอเข้ากระดูกดำค่ะตามมาด้วยฮักสาวยวนค่ะปิดท้ายกันด้วยเห็นแล้วเฉยไว้ติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะครับเจอกันค่อยเป็นคนอยู่ภาคอีสานอาชีพการงานค่อยทำนาไรมาวันหนึ่งค่อยออกทำนาเจอแว่นตาผู้ใดตอกไว้ค่อยลอง
ียดเธอจนเข้ากระดูกดำเพราะเธอเคยทำให้ฉันน้ำตาตกวาจาบางคำเหมือนน้ำที่เวียนวกชอบทำตลกให้ฉันต้องแสบซ่วงฉันเกลียดเธอจนเข้ากระดูกดำเพราะเธอเคยทำให้ฉันน้ำตาร่วงเธอเคยรำพันรักฉันอย่างเต็มส่วงลับหลังเธอควงผู้ชายหน้าใหม่มาโอ้ยไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเห็นแม้เพียงใบหน้าไม่อยากจะฟังแม้เสียงพูดจาไม่อยากสบตาเพราะกลัวถูกนกฉันเกลียดเธอจนเข้ากระดูกดำเพราะเธอเคยทำให้ฉันยิ้มไม่ออกตัวเธอเคยทำให้ฉันเกือบจะช็อกฉันจึงขอบอกเกลียดเธอเข้ากระดูกดำเข้ากระดูกดำเพราะเธอเคยทำให้ฉันน้ำตาตกวาจาบางคำเหมือนน้ำที่เวียนวกชอบทำตลกให้ฉันต้องแสบซ่วงฉันเกลียดเธอจนเข้ากระดูกดำเพราะเธอเคยทำให้ฉันน้ำตาร่วงเธอเคยรำพันรักฉันอย่างเต็มส่วงลับหลังเธอควงผู้ชายหน้าใหม่มาโอ้ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเห็นแม้เพียงใบหน้าไม่อยากจะฟังแม้เสียงหูจาไม่อยากสบตาเพราะกลัวถูกนกฉันเกลียดเธอจนเข้ากระดูกดำเพราะเธอเคยทำให้ฉันยิ้มไม่ออกตัวเธอเคยทำให้ฉันเกือบจะช็อกฉันจึงขอบอกเกลียดเธอเข้ากระดูกดำฉันเกลียดเธอจนเข้ากระดูกดำฉันเกลียดเธอจนเข้ากระดูกดำสาที่ใดก็แอวบ่มวนเท่ากับสาวยวนริมของเมืองไทยแอวเย็นแอวเช้าแอวมวนจับใจจะแอวจังได้จังได้จังได้ก็มวนเจ้าเข้าแล้วผู้สาวเวียดนามถูกโมงถูกยามอายเพ้อรันจวนหนุ่มไทยอยากฮักอยากเคียงสาวโยนหนุ่มไทยอยากหวนมาอยู่คู่เคียงทุกวันไทยยวนยวนไทยก็ฮักกันได้แม่นบ่ไม่ต้องมัวรอให้ศาสนามากันเธอคริสต์อ้ายพุทธก็ฮักกันได้ไม่เห็นสำคัญพระใครพระมันต่างคนต่างนับถือปานุ่มไทยส่งใจฝากหากสาวโยนด้วยใจคร่ำครวญเฝ้าเพ้อฝันฝ่ายห
ากเจ้าบ่หักหากเจ้าพลากสายอ้ายคงขาดใจขาดใจเพราะหักสาวโยนหนุ่มไทยส่งใจฝากหักสาวโยนด้วยใจคร่ำครวญเฝ้าเพ้อฝันฝ่ายหากเจ้าบ่หักหากเจ้าพลากสายอ้ายคงขาดใจขาดใจเพราะหักสาวโยคอย
อยลองใส่จึงรู้ขึ้นมาว่าเจอแว่นตาวิเศษยิ่งใหญ่มองผ้าถุงมองเสื้อกระโปรงทะลุรูปโลงถึงข้างในได้ขณะนี้ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็ยังติดตามรับชมรายการลูกทุ่งเฉลิมกรุงค่ะทางช่องเฉลิมกรุงทีวีและก็ยังคงอยู่กับเราสองคนนะคะกับเรื่องราวดีๆค่ะสืบสานผลงานเพลงของอาจารย์สุชาติเทียนทองนะคะ3ผลงานเพลงที่ผ่านไปอาจารย์มีอีกละเมื่อสักครู่สืบเนื่องมาจากต้นชั่วโมงเกลียดคนชื่อต้อยตามมาด้วยเกลียดเธอเข้ากระดูกดำหนูว่าอารมณ์เพลงของคุณอานี่จะต้องอย่างที่อาจารย์เคยกล่าวต้นๆ นะคะว่าเวลาท่านเขียนเพลงหรือว่าร้องเพลงอะไรเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันมาใช่ไหมอาจารย์ครับตอนนี้เกลียดเธอเข้ากระดูกดำนี่อาจจะไม่ใช่คนเดียวเลยเพราะชื่อมาหลายคนแล้วอ๋อเป็นภาพรวมอันนี้อาจจะเป็นภาพรวมแต่ก็นั่นแหละก็จริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คือเรื่องของเพลงค่ะก็อะไรคิดอะไรได้ก็พยายามเขียนไปแล้วก็ทำสอดแทรกใช่สื่อสารออกมาให้มีสีสันใช่ไหมอาจารย์ใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีเข้าโครงความเป็นจริงกับคนอื่นคนฟังเนี่ยที่เขาจะมีอารมณ์ร่วมเนี่ยเขาก็อาจจะต้องมีความรู้สึกว่าเกลียดใครสักคนหรือรักใครสักคนเขาก็จะเอาเพราะงั้นเพลงจะบอกว่ามีอิทธิพลก็ใช่จะบอกว่าไม่มีอิทธิพลก็ใช่สามารถเห็นคนสวยๆก็ร้องจีบก็ได้หรือว่าเกิดบางทีไม่ชอบอาจจะร้องด่าไปในเพลงก็ได้อะไรประมาณนี้มันก็แล้วแต่เราจะตีความเอาแต่ทั้งนี้นั่นก็เราคงไม่ได้สนใจตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องพูดถึงว่าความสามารถที่เขาคิดแล้วเขาก็เขียนคิดได้แปลกเรียงร้อยออกมาคือเรื่องคิดเฉยๆเนี่ยมันคงไม่ยากแต่เพลงสมัยก่อนเขาคงไม่ได้พูดแบบอ่านหนังสือพิมพ์คงไม่ใช่ก็ต้องมีการเรียงร้อยเพราะงั้นบางทีมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันต้องมีสัมผัสมันต้องมีทิศทางมันต้องเรียกว่ากว่าจะออกมาเป็นเพลงได้เนี่ยต้องสวยงามไปเลยทีเดียวจ้ะสำหรับคุณอาสุชาติอย่างที่ทราบกันนะคะที่อาจารย์กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นต้นรายการท้ายรายการต่างๆนะคะส่วนใหญ่นะคะเพลงที่ท่านนำมาขับร้องนะคะก็จะเป็นผลงานเพลงที่ท่านเขียนขึ้นเองนะคะแล้วก็ที่ทราบมานะคะผลงานเพลงที่ท่านแต่งเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย484เพลงเลยค่ะอาจารย์ก็ถือว่ามากมายกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวฟังเพลงเมาก็แล้วเกลียดก็แล้วเดี๋ยวมาฟังเพลงกันแบบรักๆกันสัก3ผลงานเพลงค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าวิธีหารักค่ะตามมาด้วยพ่อค้าหาเปร่ค่ะปิดท้ายกันด้วยอยากได้ติดตามรับฟังรับชมกันเลยค่ะครับเชิญครับเป็นคนอยู่ภาคอีสานอาชีพการงานค่อยทำนาไรมาวันหนึ่งค่อยออกทำนาเจอแว่นตาพี่ชาติครับน้องของใจนะอ้าวก็น้องรักถามพี่สิเออก็พี่นี้รูปหล่อสิเออเพราะคนรูปหล่ออย่างพี่ถึงได้มีสาวสาวอยากเจอใบหน้าพี่งามมันอูดเวลาพูดสาวนอนละเมอช่วยบอกวิธีผมหน่อยโอ้พ่อหนุ่มน้อยอยากรู้หรือเธอช่วยบอกให้รู้วิธีอ๋อได้สิคอยฟังนะเธอพี่จะบอกวิธีให้ถ้าเธอนั้นมีผัวมาแล้วก็รีบฆ่าผัวทิ้งแย่งเธอสิถ้าเธอแอบหนีขึ้นเหนืออ้าวก็นั่งเรือตามไปตื้อเธอสิถ้าเธอหนีไปอีสานก็รีบคลานตามไปตื้อเธอสิถ้า
เธอหลบหนีลงใต้ล่าก็รีบชัยช้อนไปตื้อเธอสิถ้าเธอถูกจับเข้าคุกอ้าวก็เข้าคุกตามไปตื้อเธอสิถ้าเธอนอนอ้าปากตายล่าก็รีบตายตามไปตื้อเธอต่อยพลากปลายทางของเธอสิถ้าเธอไม่พูดไม่งอละโอ้ก็ฟังต่อสับปากของเธอสิถ้าเธอไม่ยอมแต่งงานละก็ไม้คานฟาดหัวของเธอสิถ้าเธอไม่ฟังคำหวานละโอ้ยก็เอาสว่านเจาะหูของเธอสิถ้าเธอเสียใจนั่งเศร้าละก็ขึ้นเข่าปลอบใจให้เธอสิถ้าเธอก็ตบให้ชักระบอกรักกับเธนามตามท้องร่วงท้องรั่วท้องเรื่องข้าพเจ้ามีนามกรว่านายสุชาติเทียนทองเป็นพระเอกที่รูปหล่อที่สุดในแอฟริกาแถมมีไฝท้ายตาเป็นเรดาร์ป้องกันภัยทางอากาศซิอีกด้วยผมยังเป็นโสดลูกเมียยังไม่มีเลยครับถ้าหากสาวๆคนใดสนใจรีบหมุนเบอร์โทรศัพท์ไปที่เจ๊กหนอซาสีโง่รักชิกป่วยเก่าจับรับรองว่าถึงแน่ครับถึงเอนี่ก็สายมากแล้วจำจะต้องออกไปขายของเพื่อหาค่าบุหรี่เห็นจะดีเป็นแน่ทีเดียวกลองสมอารมณ์หมายอารมณ์หมายรีบใครคลาจะไปรับของมาขายหากำไรเอ่ยมะพร้าวเผากล้วยน้ำว้าเชิญมาซื้อถ้าไม่ซื้อจะถูกด่ารู้ตัวไหมกลัวถูกด่ารีบมาซื้อกันเร็วไวทำรำไรเดี๋ยวโดนด่าหลบไม่ทันมาเถิดครับเร่เข้ามาซื้อของถูกไปฝากลูกฝากผัวอย่าหุนหันผมขายแถมขายแจกให้ทั้งวันเราคนจนเหมือนกันผมเห็นใจมะพร้าวเผาผมขายถูกลูกละร้อยบาทแถมให้อีกหนึ่งกระจาดพอใจไหมกล้วยน้ำว้าหวีละร้อยถ้าแพงไปก็แถมให้อีกครึ่งลูกคงชื่นชมผมหาเปล่มาถึงหน้าอาบอบนวดชักนึกปวดขาที่ยืนให้คืนคมย่องขึ้นไปให้หมอนวดคลายระบมเลยหลับจมคาที่นอนเพราะอ่อนใจตื่นขึ้นมาตกกระจายวิ่งไล่กวดหาหมอนวดแต่ไม่รู้ไปอยู่ไหนเสื้อกางเกงเงินทองเอ้ยเงินทองถูกคว้าไปเหลือแต่กางเกงในเดินกลับบ้านเอ้ยโอดโป่งดำโป่งแดงจะเป็นใครโปรดคอยชมคืนพ
บ่ดีถมไปอย่าอยากไม่รู้จักพออย่าอยากไม่รู้จักพอความยากจะก่อให้มีทุกข์ใจยังอยากจะรวยยิ่งขึ้นมีข้อพวกวางอยากได้บางคนมียศเป็นนายพันก็ยังอยากได้ขั้นในพลวิ่งเต้นติดต่อกันสับสนมีข้อพวกวางอยากได้บางลายย่างหญิงคนเดียวกันถึงกับตีกันหัวแยะบางคนนอนตายปากแปะมีข้อพวกวางอยากได้บางคนมีเมียอยู่แล้วก็ยังแอบไปเที่ยวผู้หญิงเลยถูกตัดของรักทิ้งนี่ก็ความอยากได้นี่แหละความอยากของคนเราเออมันทำให้เศร้าจนสิ้นสุขผู้ใดสิ้นอยากก็สิ้นทุกข์พบแต่ความสุขหัวใจเกิดมาบนดินบ่ได้พอกินก็ดีทมไปกว่าใครผู้หญิงบางคนมีกล้าใครให้ต่อหน้าไม่เอารับหลังคว้าใส่กระเป๋านี่ก็เพราะความอยากได้บางลายขโมยเงินผัวยัดซ่อนตามตัวทุกด้านหัวเจอะไล่เตะตกบ้านนี่ก็เพราะความอยากได้บางคนก็ได้ผัวดีเข้าคันเศรษฐีรวยริ้วชวนชายอื่นขึ้นต้นนิ้วนี่ก็เพราะความอยากได้บางลายย่างหัวกันพันละวันถึงกับตกกันผ้าหลุดตกกันจนปากเป็นครุฑนี่ก็เพราะความอยากได้จงตัดความอยากอย่างสุชาติเถิดเอ๋ยหันหลังเข้าวัดไม่นำพาตัดกิเลสเหลือแต่ตัณหาไม่ปรารถนาสิ่งใดเกิดมาบนดินก็ใช้บ่กินก็ดีทมไปหนึ่งคอยออกทำนาเจอแว่นตาผู้ใดตอกไว้คอยลองใส่จึงรู้ขึ้นมาว่าเจอแว่นตาวิเศษยิ่งใหญ่มองผ้าถุงมองเสื้อกระโปรงทะลุรูปโลงถึงข้างในได้เป็นคนอยู่ภาคอีสานอาชีพการงานคอยทำนาไรมาวันหนึ่งคอยออกทำนาเจอแว่นตาผู้ใดตอกไว้คอยลองใส่จึงรู้ขึ้นมาว่าเจอแว่นตาวิเศษยิ่งใหญ่มองผ้าถุงมองเสื้อกระโปรงทะลุรูปโลงถึงข้างในได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงรักเพลงเกลียดหรือว่าเพลงแบบเมาๆนะคะอาจารย์คุณอาสุชาติเนี่ยนะคะก็ถ่ายทอดเรียกว่าด้วยความตั้งใจ
ด้วยเจตนาอันดีนะคะรวมถึงความรู้ความสามารถของอาจารย์มงคลด้วยถูกไหมคะอาจารย์ครับนะคะที่ร่วมกันถ่ายทอดกันมาจนเป็นเรียกว่าวิถีอนุรักษ์ของเพลงลูกทุ่งเลยก็ว่าได้คุณมงคลท่านก็มีหน้าที่ตรวจอะไรทางนี้เขียนไปก่อนจะทำดนตรีเปรียบเสมือนโปรดิวไหมอาจารย์ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือโปรดิวแต่สมัยก่อนก็ไม่เรียกโปรดิวไม่มีโปรดิวไม่มีโปรดิวเรียกคือเรียกกันไปครูคือสูงสุดจริงๆอาจารย์คำว่าอาจารย์เราก็มาเรียกกันตอนหลังที่จริงสมัยก่อนจะเรียกครูหมดครูมงคลนะมาแต่คุณครูปอครูอะไรประมาณถ้าเรียกอาจารย์จะไม่ค่อยมีคนรู้จักสมัยก่อนนะแต่มาตอนยุคหลังๆก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอาจารย์อะไรก็ว่าไปแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าคำว่าครูเนี่ยมันก็ยังขลังอยู่ค่ะยังคงอยู่สถิตอยู่ในใจถ้าเขาเรียกนักร้องเนี่ยอย่างไปสมมติว่าไปเรียกอาจารย์พยงมุกดาเนี่ย มันฟังแล้วก็มันก็ขัดหูแปลกๆนะคะแล้วก็จะครูมงคลอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์สมานก็งงถ้าครูสมานครูหมานเนี่ยบางทีเขาเรียกครูหมานเฉยๆบางทีเนี่ยประมาณเนี่ยเพราะงั้นภาษาคำว่าลูกทุ่งเนี่ยมันมีอะไรหลากหลายเยอะเพราะฉะนั้นช่วงท้ายรายการค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงความเป็นลูกทุ่งไปยังท่านผู้ชมทุกท่านสักนิดน้อยก่อนที่จะปิดรายการในวันนี้ค่ะครับอย่างที่บอกอะจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักเรื่องนี้นะแต่ว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยมันจะต้องใช้ความเป็นระเบียบการขึ้นลงรถการนัดเวลาอะไรทุกอย่างต้องเป๊ะหมดถามว่าเมื่อก่อนเขาไม่รอนะอย่างนัดเวลาออกถ้าเกิดเรามาไม่ทันรถทั่วออกเลยเขาไม่ง้อเรางั้นตรงนี้ความเป็นระเบียบเนี่ยจึงต้องฝากไว้กับเด็กรุ่นใหม่บางทีคิดว่าตัวเองแต่สมัยนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะตัวเองก็คงขับรถไปเองอาจจะถึงช้านิดช้าหน่อยคงได้แต่สมัยก่อนไม่ได้ค่ะและนี่ก็คือข้อคิดเล็กๆน้อยๆจากอาจารย์นะคะและสำหรับเราวันนี้นะคะสองคนนะคะก็คงจะต้องปิดท้ายรายการกันด้วยผลงานเพลงศิลปินที่มีชื่อว่าสุชาติเทียนทองค่ะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ากองทัพขอทานและดิงดองกันบอสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะยกทัพขอทานและของานวัดผู้คนแออัดและดูสับสนรีบแยกย้ายรายล้อมและปลอมตนพอแสกซึมผู้คนเที่ยวขอทานพวกชาวขอทานละที่หานฮึกมารวมกันเป็นปึกละให้ภัยซ่านฟังคำสั่งแล้วจำรีบทำงานตามแผนการที่ก็เคยฝึกเจ้ามาจะบอดนั่งเฝ้าละประตูซ้ายคอยดักหญิงดักชายและที่แน่นหน้าแกล้งบอดข้อสตางค์นั่งมารยาได้มาหลบมุมไปเที่ยวปีนังเจ้าเดียงคนเก่งและอย่ารอช้าเข้ายึดประตูขวาอย่ารอลังเพราะผู้ใดผ่านมาไม่ต้องฟังแกล้งเดียงขอสตางค์ไว้เที่ยวงานจะง่อยมือดีอยู่ที่ล่างลุดไปยังด้านในใกล้สู่สานเพราะมีคนมากมายมาเที่ยวงานแกล้งคลานข้อเงินไว้ซื้อทอง
ใหม่มาสาลีบาดจะอืดอาดหนึกงากเร็วหน่อยน้องดิบขอทานด่านเนื้อข้างริมคลองค่อยแหลกเลยน้องไว้จองที่นาคนจงฟังข้าสั่งไว้ได้เท่าไรเอามารวมไว้ที่ข้าข้าจะซื้อแหวนมั่นให้ขวัญตาจะแต่งให้หรูหราที่ภัตตาคารใจใส